ไปที่หนองคายเขาไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีชายอายุ43ปีคนหนึ่งหายออกจากบ้านไปค,คือเขาบอกกับที่บ้านว่าจะไปตัดไม้มาเผาถ่านเพื่อไปขายแต่หายไปเลยเออแล้วสุดท้ายไปพบว่าเป็นศพถูกยิงเสียชีวิตปริศนาเนี่ยนะครับล่าสุดความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วสรุปว่าเป็นสมาชิกอบ,บตอนะคุณจอยเ,ออเป็นสมาชิกอบ,บตอที่มีที่ดินอยู่ติดกันนี่แหละนะฮะ ท่านผู้ชมครับทางด้านของคุณอดุลสุพรรณคุ้มอายุ43ปีที่พบว่ากลายเป็นศพอยู่กลางทุ่งนาที่บ้านแสงพิสัยอำเภอโพมพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับเมื่อวานนี้พบว่ามีรอยถูกยิงที่หน้าอกทะลุหลังหนึ่งนัดที่หน้ามีรอยฟกช้ำโดยจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม1กปลองนะครับคนที่ไปพบศพคือญาติของผู้ตายเล่าแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยมีอาชีพทำสวนยางแล้วก็เผาถ่านขาย ออกจากบ้านก็ไปทํางานนะครับแต่ว่าเห็นว่าไม่กลับเข้าบ้านก็เลยพากันออกตามหาจนไปพบว่านอนคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่ง,งานาซึ่งตอนแรกเนี่ยทางญาติบอกว่าคิดว่าคุณอดูเนี่ยน่าจะเป็นลมเนื่องจากอากาศร้อนจัดนะครับแต่พอไปดูใกล้ๆพบว่าอา้าวถูกจริงเสียชีวิตซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตบอกนะครับว่าครอบครัวมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันโดยล่าสุดความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตำรวจเอกธนกรพัฒนนันแก้ว ผู้กำกับการสพพุ่มพิสัยให้ตำรวจชุดสืบสวนเรียกตัวผู้สผู้ต้องสงสัยนะครับคือเจ้าของที่ดินข้างเคียงกับที่ดินของผู้ตายมีตำแหน่งเป็นสมาชิกอบตอ,อายุ55ปีมาเค้นสอบอย่างหนักจนท้ายที่สุดสมาชิกอบตอคนนี้ยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นคนลงมือกอ่อเหตุยิงจริงๆ mm hmm. โดยก่อนกอ่อเหตุเขาบอกว่ามีการโต้เถียงกันกรเรื่องเสารั้วที่หักนะครับผู้กอ่อเหตุที่เป็นสมาชิกอบตอเขาอ้างแบบนี้ว่า ผู้ตายอ่ะ,ะเอาไม้มาตีเขาเขาเลยต้องชักปืนเก้ามมออกมาขู่แต่ปืนเกิดลั่นเขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงผู้ตายเนี่ยนะครับหลังจากนั้นตํารวจก็เลยควบคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุก่อนจะคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาคุมตัวดําเนินคดีต่อไปครับ